หนุ่มมอนปฏิภาณคนลุกค่ะถูกลอตเตอรี่17ใบเลขนี้ทำเอาเจ้าตัวนี้ถึงกับคนลุกเลยสำหรับคุณพ่อลูกสองหนุ่มมอนปฏิภาณค่ะล่าสุดออกมาโพสต์ภาพถูกลอตเตอรี่หลายใบในงวดล่าสุด16ตุลาคม2564ซึ่งไม่น่าเชื่อว่างวดนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมอสเองก็ถูกลอตเตอรี่มาแล้วหลังจากลื้อบ้านไม้เก่าเสร็จจุดธูปบายของคุณทวดเจ้าของบ้านและงวดนี้เองนะคะหนุ่มมอสก็ได้รับโชคอีกครั้งกับเลขที่บ้าน38ซึ่งเจ้าตัวนั้นลื้อบ้านไม้เก่ามาสร้างเป็นบ้านใหม่ทำเป็นสตูดิโอชื่อว่าบ้านขจรจิตโดยมอสเองได้โพสต์ภาพเป็นภาพของลอตเตอรี่ที่ถูกทิ้งไว้ค่ะแล้วก็งวดล่าสุดนี้เนี่ยเป็นการโพสต์เทียบกันให้เห็นเลยว่าภาพลอตเตอรี่นี้ถูกรางวัลจริงถึงกับขนลุกกันเป็นแถบๆเลยแล้วค่ะต้องบอกว่าบ้านนี้เนี่ยขลังจริงๆเดจาวูหรืออะไรกันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณทวดที่ให้ลูกไปต่อทุนแล้วกระผมจะทำบุญไปให้นะขอรับบ้านกระจรจิตซึ่งใต้ภาพมอสปฏิภาณเองได้คอมเมนต์บอกด้วยว่างวดนี้เนี่ยถูกลอตเตอรี่ถึง17ใบเรียกได้ว่าดวงเฮงจริงๆล่ะค่ะทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ